เอาแล้วนะครับคราวนี้พี่เอจจะมาสอนในส่วนที่เป็น t ีเกตสานะนะถ้าเราเรียงดีๆเนี่ยทีกตหคืออังกฤษนะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Reading หรือ w r i t t n n g ก็ตามนะครับถ้าเป็น t ีเกตสเกี่ยวกับเรื่องของการ คิดแบบมีเหตุผลมีตรรก,กะใช่ปะ่ะ Critical a n d l o t i c a l thinking พอมาทีแก3สามเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสมรรถนะในการทํางานนะครับซึ่งแน่นอนในส่วนที่พี่เอรับผิดชอบนะครับมีการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนวันนี้พี่เอาการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมมาให้น้องดูโดยการที่พี่เอาตัวอย่างของโจทย์ที่มันเป็นบูปรินเนี่ยแหละนะครับที่เขามีเฉลยให้น้องอยู่แล้วเนี่ยแหละนะครับในในบูปริ n นเนี่ยแต่เขาไม่บอกเหตุผลนะมาสอนน้อง เข้าใจป่ะเออมาอธิบายน้องฟังว่าทําไมถึงตอบอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยไปดูทะเลาะก,กับเพื่อนบางคนทะเลาะก,กับพ่อแม่เลยด้วยซ้ํานะเพราะอะไรครับความคิดไม่ตรงกันไงพวกโจทย์สไตล์เนี้ยมันต้องมีหลักการในการจับเห็นไหมฮะเออว่าเฮ้ยด้วยเหตุผลอะไรถึงตอบอย่างนั้นและที่น่าสนใจก็คือในพาร์ทเนี้ยบางทีทุกข้อนะมีคะแนนหมดครับเข้าใจป่ะเออเพียงแต่ลดหลั่นกันไปอันไหนถูกที่สุดให้หนึ่งคะแนน นะอันไหนถูกลอง,ล,อง,ล,อง,ล,องลงมาได้ศูนดเจ็ดหนะครับหรือ0.5หรือศนะูนยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากอันนี้เอามาจากบูปินนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเ้ยเขาจะออกอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมมี15ข้อนะครับในพาร์ทนี้นะโอเคนะครับนี่ก็คือขอบเขตการออกข้อสอบของเขาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่เขาให้มาดีกว่าครับอันนี้นะ ข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะเขาบอกว่าบิลกินเนี่ยเป็นลูกชาวสวนมะม่วงนะครับเมื่อมีโควิด -19 เ้าขาจึงเดินทางกลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านเกิดนะฮะไปเรียนอยู่ที่บ้านได้ไงเรียนออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็จะได้ช่วยครอบครัวในการทํางานด้วยเขาบอกปีนี้ฝนดีชาวสวนเนี่ยได้ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยออกมาเปาน็นจำนวนมากนะครับก็คือผลผลิตดีนะฮะมะม่วงออกมาเยอะก็เลยทําให้ราคาที่รับซื้อหน้าสวนมะม่วงเนี่ยมันลดลง จากเดิมเนี่ยเคยขายในยกิโลกร,รัมละยี่สิบาทแน่นอนพอมันออกมาเยอะๆใช่ปะตามหลักดีมาน์ซัพพายนะความต้องการอาจจะเท่าเดิมหรือลดลงไม่รู้แต่ว่าซัพพายหรือของที่มีมาให้ขายมันเยอะมันล้นตลาดละราคามันก็ตกไหมเพราะของมันมีเยอะไงนะครับมันไม่ได้หายากจากเคยขายได้นะกิโลละยี่สิบาทเนี่ยเฮ้ยเหลือขายกิโลละสิบาทเองเนี่ยเขาแข่งกันขายเนี่ยเนี่ยสวนที่อยู่ติดๆก,กันกับบ้านเราเนี่ยเขาขายกิโลละสิบาทสิบาทสิบบาทหมดเลย นะชาวสวนนี่ข้างเคียงเนี่ยแอบไปรู้มาว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเอามะม่วงบางส่วนเนี่ยไปแปลรูปเป็นมะม่วงกวนด้วยนะอ่าแน่นอนเราเรามีความรู้เบื้องต้นว่าเวลามันแปลรูปราคามันก็จะดีขึ้นจริงป่ะออแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันก็ทําให้มะม่วงที่มันมีเยอะทําไมครับไม่เน่าไม่เสียเวลาเราไปแปลรูปใช่ไหมคราวนี้มันมีบางส่วนที่เรารู้แล้วมันเอาไปทําเป็นมะม่วงกวนขายถ้านักเรียนเป็นบิลกินเนยนักเรียนจะทําอย่างไรนะเริ่มเลยช้อยแรกเขาบอกว่า เฮ้ยก็ขายไปกิโลกรัมละยี่สิบาทตามเดิมนั่นแหละจะไปลดราคาทําไมเข้าใจว่าเฮ้ยก็ขายกันสิบาทหมดนะมันล้นตลาดอยู่เรายืนยันขายราคาเดิมยี่สิบาทคนเราจะต้องมีจุดยืนเนี่ยใช่ไหม <laughs> อันที่สองครับเฮ้ยขายมะม่วงไปกิโลละแปดบาทก็พออันนี้แนวตัดราคาส่วนข้างเคียงขายสิบาทใช่ไหม <laughs> เราขายแปดบาทแม่ <laughs> ตัดราคาเลยนะฮะถัดมาเราก็เรียนแบบเขาสิ มันมีบางส่วนเนี่ยเขาไปแปลรูปเป็นมะม่วงกวนใช่ไหมเราก็ทําด้วยเราก็เอาบางส่วนเนี่ยไปแปลรูปเป็นมะม่วงกวนด้วยนะนะอันนี้ก็ไปก๊อปปี้เขามาเลยทําคล้ายๆกับที่คนเขาทํามาประสบความสาเร็จถัดมาอันที่สี่ครับเรานํามะม่วงบางส่วนเนี่ยไปแปลรูปโดยให้แตกต่างจากส่วนข้างเคียงอ่ะตอบช้อยไหนทํามือดิหนึ่งสองสามสี่นี่หัวข้ออะไรเออการสร้างนวัตกรรมใช่ไหม แสดงว่าเราจะสร้างนวัตกรรมได้เราต้องทําไมนะแตกต่างใช่ปะ่ะถ้าเราก๊อปปี้มาเนี่ยก็ต้องเป็นก๊อปปี้แอนด์เดเวล็อปเมนต์ถูกไหมนะครับก็คือเฮ้ยแปลรูปเหรอ,อ,อแปลรูปด้วยแต่เขาเอาไปกวนใช่ไหมเราอาจจะทําไมครับไปอบแห้งใช่ไหมเออทำเป็นมะม่วงกรอบคล้ายๆอะไรทุเรียนทอดอะไรอย่างี้นะครับเฮ้ยไปทาเป็นมะม่วงเยลลี่นะเคยเห็นว่าเยลลี่ที่เป็นรสต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าจะไปแช่อิ่มจะไปอะไรก็ตามข้อนี้ ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยใครๆก็รู้ว่าตอบช้อยสี่และแน่นอนครับช้อยสี่เป็นช้อยที่ถูกต้องนะได้หนึ่งคะแนนแต่คีอน้องเชื่อไหมเขาให้คะแนนในช้อยอื่นๆด้วยนะอย่างว่าช้อยต่อมาะสมมุติน้องเดาช้อยไหนครับที่น่าจะได้คะแนนลองลงมา0.75แปลรูปเหมือนกันครับแต่ว่าก็เหมือนส่วนข้างเคียงเลยก็คือไปทำเป็นะม่วงกวนก็0.75นะขายตัดราคา เออมีความคิดเหมือนกันนะไปตัดราคาจะได้ขายได้เยอะกว่าส่วนข้างเคียงแต่ได้ออกมาแล้วเงินจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะไปขายตัดราคาเขาก็ศูนย์จุในขณะที่ขายราคาเดิมได้ศูนย์จุดสองห้าครับแต่ในสไตล์การสอนของพี่เอนะพี่จะให้ความรู้น้องก่อนแล้วพี่อ่ะก็จะไปนเน้นที่ข้อใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุดเข้าใจปะ ี่จะไม่เน้นหรอกน้องตอบข้อนี้ได้สุด775นะน้องตอบข้อนี้ได้สุดถูกพี่จะสอนให้น้องได้หนึ่งคะแนนในทุกข้อเข้าใจไหมครับเพราะเราต้องการข้อที่มันทําไมนะถูกต้องที่สุดเวลาเราไปใช้ในชีวิตจริงเราก็ทําไมฮนะเราก็ต้องการที่มันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดใช่ปะ่ะอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูความรู้กันแล้วพี่บอกได้เลยนะว่าน้องจะเห็นว่าโจทย์ในสไตล์ของ T ีกตสามเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคในการตอบเพื่อให้ได้คะแนนแล้วไม่ต้องไปทะเลาะข้อสอบนะ เช่นโหรู้ได้ไงว่าแปลรูปแล้วมันจะดีกว่มามะม่วงกวนน่ะอะไรอยอ่างเงี้ยเข้าใจว่าไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราเดาคนออกข้อสอบเราต้องเดาว่าตอบใช่สี่เข้าใจปะคล้ายตรงใจเขานะอ่ะคราวนี้พี่ให้ความรู้เราไปดูกันอันนี้คอนเซปของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า innovation นะถ้าน้องจำได้เนี่ยแผนภาาอันนี้คล้ายๆแผนภาพเศษใช่ปะ เพราะนั้นให้เรามองมันเบือนเป็นแผนภาพเวลและออยเลอร์ในเซตได้เลยเนี่ยเซตแรกเนี่ยเห็นปะสีฟ้าเนี่ยคือติงฮะติงคือสิ่งต่างๆนะเดี๋ยวจะอธิบายติงเพิ่มขึม้นไปนะเซตที่2ตรงนี้คือนิวครับคือความใหม่และเซตที่สามเนี่ยคือแวลูหรือคุณค่าน้องจะเห็นว่าการที่มันจะเป็นอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมได้เนี่ย มันจะต้องอยู่ในส่วนที่อินเทอร์เซกหรือซ้ำกันทั้งหมดสามอย่างด้วยกันก็คือบริเวณตรงนี้เห็นปะคุณจะเป็นนวัตกรรมได้คุณต้องมีว่าสิ่งนั้นคือสิ่งไหนมีความใหม่และมีคุณค่าโอเคปะ,ะเพราะนั้นให้รู้ไว้นะว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของนวัตกรรมนะคือซ้ำกันระหว่างสามสิ่งคราวนี้พี่จะเริ่มอธิบายทีละอันนะอันแรกติงเนี่ยคืออะไรบ้างจดได้นะครับถ้าอยากจดติงเนี่ย หรือเรากําลังพูดถึงสิ่งต่างๆเนี่ยมันรวมไปถึง1ครับผลิตภัณฑ์นะสครับการบริการ3ครับอาจจะเป็นกระบวนการก็ได้4ครับอาจจะถึงขั้นเขาเรียกเอ่อ n e s s Mo โมเโอเคไหมห้าครับการดีไซน์นะจดทันไหมมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ ใช่ป่ะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า product ใช่ป่ะฮะแล้วมีอะไรอีกงานบริการนะมีอะไรอีกครับกระบวนการนะสุดท้ายนะดีไซน์กับอะไรเอ,อ่อ business model นะเป็นอะไรก็ได้ที่มันจับต้องได้เนี่ยนะเลือกมาสึ่งหนึ่งอย่างนะครับบางธุรกิจก็เป็น product ใช่ป่ะบางธุรกิจก็เป็นงานบริการนะบางธุรกิจก็เฮ้ยปรับปรุงกระบวนการนะฮะ โอเคาวนี้ถัดมาเราพูดถึงความใหม่ความใหม่เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะมีหลายเลเวลมากใหม่แบบใหม่สําหรับเรานะถ้าเป็นแบบว่าเป็นบุคคลนะเฮ้ยใ,ใหม่สําหรับเราอะ่ะคนอื่นเขาอาจจะเคยรู้มาก่อนแต่ฉันเพิ่งรู้ครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกใหม่สําหรับตัวเราเอง ใหม่สําหรับครอบครัวเรานะใหม่สําหรับแผนกเราใหม่สําหรับองค์กรหรือบริษัทของเราใหม่สําหรับอุตสาหกรรมของเราใหม่สําหรับประเทศเราหรือใหม่สําหรับโลกใบนี้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นความใหม่เนี่ยมันมีระดับทันพี่เห็นป่ะเออซึ่งสมมติเราพูดถึงประเทศไทยนะเฮ้ยถ้ามีร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีแล้วนะครับมีบาริสต้าหรือคนชงกาแฟเนี่ยเป็นโรบอท มันอาจจะใหม่สําหรับประเทศเราคือเกิดขึ้นครั้งแรกใช่ปะอุ้ยแต่ญี่ปุ่นมีนานยังมีนานแล้วใช่ปะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใหม่เหมือนกันไหมเอ้ยอยู่ดีเอาหุ่นยนต์มาชงกาแฟอ่ะใช่ปะนะอยากจะกินอเมริกาโน่ก็ชงมาเลยอยากกินอะไรเอ่อมอคคาก็ชงมอคค่าเลยใช้หุ่นยนต์ชงเดินเข้าร้านกาแฟไปปุ๊บมีเด็กเสิร์ฟมีหุ่นยนต์ชงเอองงเหมือนกันนะนงกําเนะนะ หรือบางทีเด็กเสิร์ฟเป็นหุ่นยนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะทั้งร้านไม่มีคนเลยมีแต่คนกินที่เป็นคนอนอกั้นเป็นหุ่นยนต์หมดคือเห็นปะความใหม่เนี่ยมันมีระดับของมันอยู่เห็นปะเอาใหม่ใหม่สําหรับอะไรนะใหม่สําหรับตัวเราคนอื่นเขารู้หมดแล้วมีเราเนี่ยเพิ่งรู้ใหม่สําหรับตัวเราใหม่สาหรับครอบครัวเราใหม่สําหรับอง,งค์กรเราแผนกเราจังหวัดเราอุตสาหกรรมของเราประเทศของเราหรือใหม่สําหรับโลกใบนี้เห็นไหมมันใหม่มันมีหลายระดับนะครับได้หมดเลยนะเข้าใจปะได้หมดเลย นะครับเหมือนแบบโดรนเนี่ยที่เขาแบบบินบนท้องฟ้าเนี่ยนึกภาพมามีกันเยอะแยะแล้วใช่ปะอยู่ดีก็มีคนเอาโดรนเนี่ยไปจับกับอุตสาหกรรมการเกษตรเอาโดรนเนี่ยที่มันสามารถรับน้ําหนักของอยาฆ่า,า,มาแมลงได้พอแล้วก็บินได้ระยะไกลใช่ไหมฮะบินได้นานเนี่ยไปกลายเป็นโดรนแล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเกษตรกร,ก,รก็แค่บังคับโดรนนึกภาพปะไ,ไม่ต้องเดินลงไป ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเองนึกภาพปะหรือบางทีอยู่อยู่ในบ้านบังครับโดนในบ้านก็ได้มีกล้องดูโดนของเราอยู่เห็นไหมฮะไม่ต้องไปเหนื่อยตากแดดอย่างเงี้ถามว่าโดนเคยมีมาก่อนไหมมีมาก่อนใช่ปะครับแต่ยังไม่เคยมีในอุตสาหกรรมการเกษตรณวันนั้นที่เกิดขึ้นถือว่าใหม่ไหมใหม่ในอุตสาหกรรมนั้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นความใหม่มีหลายระดับถัดมาครับ value value ค,คุณค่าคุณค่าตรงเนี้ย อะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นแง่บวกอะ่ะเราถือว่ามีคุณค่าได้หมดเลยนะจะเพิ่มก็ได้เช่นเพิ่มผลิตภัณฑ์เ,เพิ่ม productivity นะเ,เพิ่มกำไรนะนะในส่วนของเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้หมดเลยนะ,ะลดลดแหละลดต้นทุนใช่ปะ่ะลดความเหนื่อยยากนะลดปัญหาได้ไหมได้เกิดประโยชน์ใหม่ๆได้ไหม ได้ทําให้เกิดความสุขของผู้ใช้งานคือ value เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่ดีลดสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าสรรสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆนั่นเรียกว่าคุณค่าและการที่เราจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันต้องครบทั้ง3ามอย่างคือเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่จับต้องนั้นได้เป็นอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เหรอหรือว่าเป็นกระบวนการหรือเป็นงานบริการอะไรสักอย่างหนึ่งและมีความใหม่อยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีประโยชน์หรือมีคุณค่า เข้าใจปะอืมเท่านี้ฝั่งพี่ถ้ามันมีไม่ครบสามล่ะอย่างเช่นบริเวณตรงนี้เราเรียนเรื่องเซตมาอันเนี้ยคือไม่ครบสามถ้าครบสามต้องอยู่ตรงกลางอันเนี้ยคือรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมีความใหม่แต่ว่ายังไม่มีคุณค่าเราจะเรียกสิ่งที่มีจับต้องได้นะมีมีรู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับแล้วมีความใหม่แต่ยังไม่มีคุณค่าว่าสิ่งประดิษฐ์เห็นปะ ถ้าซ้กันระหว่างสองอันนี้นะแต่ยังไม่มีคุณค่าเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์เช่นอะไรครับเช่นอยู่ดีน้องบอกรู้แล้วสิ่งนั้นคือรถนะเป็นสินค้าคือรถความใหม่มีจะทำรถพลังงานนิวเคลียร์เข้าใจว่าใครจะไปกล้าขับวาตอนนี้ถูกไหมนะครับระเบิดบึ้มมาตายเป็นจังหวัดนะนะเอ้ยเป็นรถพลังงานนิวเคลียร์แต่เนื่องจากว่าไงเงี้ยต้นทุนมันสูงมากแล้วมันยังไม่เสถียรความปลอดภัยมันยังน้อย มันก็เลยยังไม่เกิดออกมาใช้งานจริงเข้าใจปะมันยังไม่คุ้มทำมันยังไม่เกิดประโยชน์นะสิ่งนั้นก็เลยเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะรถพลังงานนิวเคลียร์รถยนต์พลังงานนิวเคลียร์นึกภาพออกไหมเออแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นรู้แล้วว่าเป็นสิ่งไหนมีคุณค่าแต่ไม่มีความใหม่เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นสิ่งนั้นเป็นรถเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถใช้น้ํามันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราทําให้มัน ใช้น้ามันน้อยลงวิ่งได้แรงขึ้นเร็วขึ้นเป็นไงครับมีความใหม่ไหมถ้านวัตกรรมมันยังเดิมๆนะมันไม่มีความใหม่นะเราก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมไม่ได้เพราะมันไม่มีความใหม่เพียงแต่มันอาจจะดีขึ้นมีคุณค่าเข้าใจว่าประหยัดน้ํามันมากขึ้นเราเรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีไซน์ทิงกิ้งห5ขั้นตอนนะครับคำว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับข้อสอบออกแน่นอนนะฟันธงเลยนะครับ ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าการคิดเชิงออกแบบคืออะไรอ่ะเขียนนิดนึงครับดีไซน์ทิงกิ้งหรือการคิดเชิงออกแบบคืออะไรมันเป็นการคิดนะครับเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหานะครับหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ๆนะเป็นกระบวนการคิดนะที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ๆนั่นะเองซึ่งอันนี้เป็นสากลนะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนดงังต่อไปนี้เห็นปะ ต้องทำหนึ่งแล้วตามด้วยสองแล้วตามด้วยสามตามด้วยสี่ตามที่ห้านะครับมันเป็นขั้นตอนนะคราวนี้เพื่อให้น้องจำง่ายพี่ก็แปลเป็นไทยให้น้องเรียบร้อยแล้วน้องจำตามพี่นะ,อ,ะอันที่หนึ่งเนี่ยให้น้องเขียนไว้ที่หัวมันว่าเราจะจำว่าเข้าใจอันที่สองระบุอันที่สามระดมอันที่สี่จำลอง อันที่ห้าทดสอบเดี๋ยวพอน้องเข้าใจตามที่พี่อธิบายเนี่ยมันก็จะค่อยๆจําได้เองนะมีเข้าใจระบุระดมจําลองทดสอบนะห้าขั้นตอนด้วยกันนะฝัะ่งพี่เจ้าดีไซน์ทิงกิ้งห้าขั้นตอนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอันที่หนึ่งการที่เราทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึง้งสมมุติว่าน้องต้องการจะไปแก้ปัญหาให้ใครสักคนหรือว่าองค์กรไหนส,สักที่หนึ่งเนี่ย นะครับหรือตัวน้องเองก็ตามมีปัญหาอยู่น้องก็ต้องการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับด้วยดวยกระบวนการเหล่านี้นะน้องต้องไปเข้าใจปัญหาก่อนเข้าใจป่ะไอ,คอ,ะคอ้คำว่าเข้าใจเนี่ยพี่อยากจะใช้คําอธิบายคําว่าเข้าใจเนี่ยว่าเข้าอกเข้าใจมันไม่ใช่แบบเข้าใจแบบแบบเราเซลว่าเอ้ยกูเข้าใจอยู่แล้วอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นคําว่าเข้าอกเข้าใจก็คือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าน้องจะไปแก้ปัญหาให้ใครน้องต้องไปไปถามเขาเยอะๆไปสัมภาษณ์เขาไปรับฟังว่าเขามีปัญหาอะไรเข้าใจปะเออเนี่ยไปเข้าอกเข้าใจเขาก่อนเพื่อให้มันไปถึงแก่นว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหามันคืออะไรเพราะะนั้น,นที่หนึ่งที่คือคําว่าเข้าใจเนี่ยก็คือเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจคนที่เขามีปัญหานี้อยู่ไหมไปรับฟังเขา นะครับให้เราเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆอย่างลึกซึ้งนั่นเองแล้วพอเราเข้าใจสาเหตุต่างๆของปัญหาอย่างลึกซึ้งปุ๊บกระมาอนที่สองครับเราก็มาระบุปัญหากันอ๋อรู้แล้วจากขั้นที่หนึ่งนะไปฟังมารอบด้านแล้วไปฟังมาทุกคนที่ที่อยู่ในส่วนของปัญหาแล้วระบุเลยปัญหาคืออะไรเข้าใจป่ะเออกําหนดเป้าหมายมาว่าเอ้ยเราต้องแก้ตรงไหนปัญหาคืออะไรนะเพราะนั้นในที่สองคือคําว่าระบุก็คือระบุปัญหานั่นเอง นะครับพอระบุปัญหาเรียบร้อยปุ๊บอันที่สามระดมคืออะไรระดมความคิดคิดคนเดียวได้ไหมถ้ากระบวนการนี้คิดคนเดียวไม่ได้น้องจะต้องเอาผู้เกี่ยวข้องเอาทีมงานของน้องหลายๆายคนเนี่ยนะครับที่มีความรู้ด้านนี้เนะี่ยมาเบรนสตอมมิงกันภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่าเบรนสตอมมิงคืออะไรครับระดมสมองครับมาช่วยกันมองในหลายๆแง่หลายๆมุมว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาดังกล่าวยังไงดีเข้าใจป่ะซึ่งข้อสรุปของมันเนี่ยอาจจะแบบ เป็นความคิดเดียวที่ดีที่สุดก็ได้จากหลายๆความคิดหรืออาจจะเป็นความคิดที่มาจากการผสมหลายๆความคิดก็ได้เข้าใจปะ่ะมันมีได้สองแบบแบบแรกคือเฮ้ยคนเสนอเสนอมาเยอะๆปุ๊บแล้วเราคัดเลือกจากในนั้นอะอ่าอันเนี้ยของนายกเนี่ยดีสุดน่ะใช้ของนายกรหรืออาจจะแบบหูดูแล้วทุกคนมันก็มีข้อด,ดีไว้เราก็เอามันมันรวมเกิดเป็นอ่ช่องทางการแก้ปัญหาอันใหม่หรือความคิดอันใหม่เพราะนั้นอันที่สามเนี่ยจึงใช้คําว่าระดมคือระดมความคิดนะ พอเรารวมความคิดได้แบบปุ๊บมันเป็นไอเดียปุ๊บเนียเรียบร้อยใช่ปะ่ะอันที่สี่เขาบอกไปสร้างแบบจําลองครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสินค้าหรือเป็นโปรดักได้ก็คือจําลองมาเป็นโปรดักเลยไอ้โปรดักชิ้นนี้สามารถแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะหรือแบบเอ้ยถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่สินค้าเกิดมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นกระบวนการคุณก็จําลองมาเลยว่าเฮ้ยกระบวนการแก้ปัญหาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ขั้นตอนสเต็ปมีอะไรบ้างเข้าใจปะ่ะแล้วก็ไปอันสุดท้ายคือทดสอบ ก็เอาแบบจำลองนะซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือ,อจ,จะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยไปลองทดสอบของจริงดูว่าพอใช้จริงนะมันดีไหมแล้วไปรับฟังฟี edback นะฮะก็คือผลตอบรับมาว่าเฮ้ยมันดีแต่ถ้าได้ตรงนี้มาเพิ่มเติมมันจะดีขึ้นนะหรือเฮ้ยพอทาจริงจริงแล้วมันทําไม่ได้เราต้องไปปรับปรุงใหม่ซึ่งแน่นอนนะฮะฟี edback บบตรงนี้จากการทดสอบแบบจําลองเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการย้อนกลับไปทําแบบจําลองใหม่ แก้ไขของเดิมแล้วก็กลับมาทดสอบใหม่หรืออาจจะแบบเฮ้ยตั้งแต่ไอเดียแล้วพอเอามาใช้จริงไม่เวิร์คต้องไปลือตั้งแต่ขั้นที่3ามก็ได้เข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ5ขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งจำได้อย่างมีอะไรบ้างเข้าใจเข้าใจคืออะไรครับเข้าอกเข้าใจเข้าใจว่า 2. คืออะไรครับระบุระบุปัญหาให้ได้ 3. ระดมระดมความคิดจากหลายๆแง,งม่มุมนะครับ ออกมาแล้วถัดมาครับจำลองก็คือจำลองสินค้าที่ใช้แก้ปัญหาหรือกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาและสุดท้ายคือทดสอบนั่นเองเรียบร้อยนะคราวนี้พอเรามีความรู้ปุ๊บน้องเชื่อปะ่ะเวลาเราไปทําโจทย์สไตล์แบบเนี้ยในเรื่องนี้นะง่ายนะไปดูโจทย์ที่เขาให้มาครับนี่นี่คือโจทย์จากบุปินนะหลายคนแบบ อ่านคำตอบที่เขาเฉลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเฉลยอ,อันนั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังนะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อยมักพบปัญหาในความลำบากในการหาเดทที่สวมใส่ให้พอดีตัวนึกภาพไหมครับสูงแล้วก็ทำไมนะผอมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยคนที่สูงผอมคือสูงแล้วมีน้าหนักตัวน้อยแบบเขาเนี่ยน่าจะมีอยู่ในสังคมเยอะนะแล้วก็น่าจะเกิดปัญหาเดียวกันคือหาเสื้อผ้าใส่ยากนะครับ เขาก็เลยแบบเฮ้ยทําเป็นธุรกิจเลยดีกว่าโดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าสําหรับคนที่มีหุ่นแบบเธออโดยทําไมครับเธอก็ได้ลองอลองผิดลองถูกอยู่สามเดือนน่ะนะครับจนในที่สุดเนี่ยได้เดสต้นแบบขึ้นมาหนึ่งชุดนะถ้านักเรียนเปลิซ่าเนี่ยนักเรียนจะทําอย่างไรนะอ่ะเริ่มเลยนะครับนะลำดับต่อไปจากที่ได้ออกมาเป็นเดสต้นแบบแล้วน้องจะทำอย่างไงนะ อันที่หนึ่งนำเดสต้นแบบไปให้ญาติทุกคนลองสวมใส่อันที่สองจ้างผลิตเลยพันตัวเตรียมวางขายนะอันที่สามเป็นไงครับนำเดสต้นแบบเนี่ยไปขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆที่มีรูปร่างแบบเธอและอันที่สี่ครับหาช่องทางในการส่งออกเดสไปต่างประเทศน้องครับจาก5ขั้นตอนของดีไซน t ทิงกิ้งเมื่อกี้น้องว่าน่าจะตอบข้อไหน ใครว่าหนึ่งใครว่าสองอา่ามีนะมีนะใครว่าสามครับสามสามเยอะเลยนะใครว่าสี่เฮ้ยแม่อุตสาห์คิดมามั่นใจในตัวเองหน่อยส่งไปขายต่างประเทศเลยลราเพม่าก,กัมบ,บูชาไล่ไปนะเอาจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนข้อนี้ต้องตอบอะไรครับเนี่ยนำเดซต้นแบบไปขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆที่มีรูปร่างแบบเธอ มันมีเหตุผลด้วยทําไมคืออย่างนี้เราอ่านโจทย์ข้อเนี้ยเราพบว่าเขาถึงขั้นไหนแล้วทําเดตต้นแบบมาหนึ่งชุดแล้วจริงปะเนี่ยใช้เวลาสามเดือนอะ่ะอันนี้แสดงว่ามันทำโพรโตไทป์แล้วถูกปะหรือพูดง่ายๆคือไอ้แบบจําลองที่เป็นสินค้าออกมาแล้วถูกปะมันผ่านขั้นตอนอะไรมาแล้วขั้นที่หนึ่งเข้าอกเข้าใจปัญหาใช่ไหมขั้นที่สองระบุปัญหา ใช่ไหมครับเอ้ยคนหุ่นแบบชั้นเนี่ยหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากขั้นที่สามเป็นไงครับอ่าระดมความคิดและสามเดือนเนี่ยถูกไหมครับมันก็ระดมความคิดแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะต้องออกมาเป็นรูปแบบไหนนะแล้วก็มาขั้นที่สี่ก็คืออะไรครับได้แบบจําลองมาแล้วนะครับว่าจะเป็นชุดนี้ก็เหลือขั้นต่อไปก็คือต้องทดลองไงจะไปวางขายเลยผิดไหมผิดต้องไปทดลองก่อนนะครับคราวนี้เวลาไปทดลองเนี่ย ทำไมอันที่หนึ่งถึงผิดหรือเป่านาเดตต้นแบบมาให้ญาติทุกคนลองสวมใส่อันนี้ก็เหมือนทดลองเนาะแต่ข้อนี้ทําไมถึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันใช้คําว่านําให้ญาติทุกคนไงแล้วทุกคนเขามีหุ่นแบบเธอถ้าญาติอ้วนเป็นไครครับก็ต้องให้ใส่นะผมใช้คำว่าทุกคน ชุดแกแก็แวกดีถูกปะ,ะนะญาติญาติที่มีน้าหนักเยอะอย่าใช้คับเาอ้วนไม่เอาไม่เอาถ้าญาติแบบมีน้ําหนักเยอะทําไมนะอุ้ยครับจังเลยเธอจะขายได้เหรอใช่ป่ะมันก็ผิดวัตถุประสงค์เพราะเราต้องการขายคนที่ผอมสูงใช่ไหมเพราะนั้นน้องก็จะต้องไปหาคนมาทดลองนในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยที่มันเข้าแกลบกับเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราออกแบบมา นะครับต้องการให้คนแบบนี้ใส่ให้คนแบบนี้ซื้อก็ต้องไปให้ถูกเป้าหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ญาทุกคนลองสวมใส่จึงไม่ใช่ข้อที่ถูกที่สุดแน่นอนจ้างผลิตเลย1,000ตัวนี่ก็ข้ามขั้นตอนสุดท้ายไปคือคุณยังไม่ได้ไปให้เขาลองเลยใช่ป่ะเออพอไปเขาลองาอาจ,จะมีการติชมนิดหน่อยแล้วเราก็มาปรับปรุงต้นแบบให้มันดีที่สุดก่อนแล้วค่อยขายนะอันเนี้ย ถ้าไมถึงถูกครับก็นี่ไงตรงตัวเลยนำเดสต้นแบบไปขอความเห็นจากเพื่อนที่มีรูปร่างแบบเธอเห็นไหมครับเขาคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายใช่ไหมไปถามความพึงพอใจของเขาก่อนว่ามีอะไรที่จะให้เราแก้ไหมนะครับสุดท้ายก็ไม่ถูกต้องอีกฮะก็คือหาช่องทางในการส่งเดสไปต่างประเทศอันนี้มันต้องหลังจากที่ทำไมเออทดลองเรียบร้อยแล้วว่าดีนะขายไปได้สักระยะหนึ่งแล้วในประเทศแล้วโอเคนะครับแล้วก็ถึงจะไปขั้นนี้ขั้นสุดท้ายเลย และแน่นอนทุกข้อมีคะแนนนะฮะอย่างอันเนี้ยเขาให้หนึ่งนะี้ยเขาให้หนึ่งคะแนนอ่ามาเดาดิอันไหนที่ถูกลองลงมาสําหรับคนออกข้อสอบให้เดาให้เดาศูนย์จุดเจ็ดห้าครับเพราะถือว่ามีการทดสอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้ญาติทุกคนท,ทดสอบคุณนไม่สนนะ่ะนะจะอ้วนจะผอมมาทดสอบให้หมดนะอันนี้0ู5ย์จุดเจดห้าแล้วก็อันเนี้ยแน่นอนครับศูนย์จุดห้าแล้วก็ส่ง ไปขายต่างประเทศนี่บุ่มบามเหลือเกินเอาไป0.25พอนะครับอย่างที่พี่บอกนะถ้าเรียนกับพี่พี่ก็จะย้ำว่าข้อไหนถูกที่สุดเข้าใจปะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่ข้อที่ถูกที่สุดนะครับ